อย่าเพิ่งดูข้างหลังผมเนี่ยเพื่อนๆรู้ว่ามันมีอะไรมีขนมเค้กเป็นตู้แล้วเป็นกระป๋องขนมเค้กขายได้เหรอขายได้และราคาแพงด้วยไปดูเลยนี่ดูดิช็อตเค้ก 1,100 เยนอูเมมิคังเป็นเค้กบวยประมาณนี้แหละเค้กบวยและนี่ก็คืออะไรมังโง่โชโกล่าคือช็อกโกแลตมะม่วงแล้วนี่ฮัวกังฮัวกังคือแบบเค้กฟูงั้นผมเลือกตัวนี้ดีกว่าน่าจะขายดีที่สุดดูว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่าไม่กินไม่รู้ครับเดี๋ยวลองกินให้รู้กันเอาเบอร์ตรงแถวนี้ก่อนนะใกล้ๆนะเบอร์5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 แบงค์ 1,000 เยนหายไปเลยนะไปพริบตาเลยแล้วก็ต้องบวกอีก100เยนเลยเหรอ 1,100 เยนผมกดเบอร์5นะครับปึ้งนี่ตรงมาแล้วเห็นไหมเป็นรูปร่างมีช้อนแบบนี้ฮะว่าแต่ว่ามันจะอร่อยเหรอแล้วมันจะเก็บไว้ได้นานเหรอเกิดมาไม่เคยกินขนมเค้กกระป๋องอ่ะแบบนี้นะปึ๊กเหมือนกับเปิดน้ำดื่มเลยอ่ะดูดิปัญหาคือเขายัดมาได้ยังไงเนี่ยนะช้อนก็ยาวดีเขาคิดเผื่อเราอยู่นะเขาจุกันเต็มเปี่ยมเลยเนาะจุเต็มเลยอ่ะตักกันนะโอ้พอผ่านที่แข็งเข้าไปแล้วมันนุ่มเลยคราวนี้ตักขึ้นมาแล้วครับเป็นอย่างนี้เลยนุ่มเลยขออนุญาตกินเลยนะฮะอร่อยให้ได้นะถามว่าต่างจากที่ซื้อกินไหมไม่ต่างแล้วก็รู้สึกนุ่มแล้วก็เป็นเค้กธรรมดาเนี่ยแหละครับธรรมดาแล้วจับข้างนอกอะฮะไม่รู้สึกเย็นเลยแต่พอกินข้างในอะรู้สึกเย็นเพราะเขาเขียนว่าให้เก็บในที่ที่ต่ำกว่า10องศาอ๋อเข้าใจเหตุผลแล้วสำหรับคนที่อยากกินเค้กที่มันอร่อยๆแล้วไม่สามารถขนไปไหนมาไหนได้ต้องใส่ในกล่องเค้กตลอดเวลาอ๋อถ้าเราอยากไปกินเค้กกินเค้กที่ไหนดีอะถือไปก็ถือไม่ได้เป็นลานสกีก็ไปไม่ได้อ๋อไอเดียแบบนี้เองแต่เขาไม่ได้เน้นถึงความสวยงามแต่เน้นถึงความอร่อยนั่นเองอย่างนี้นี่เองแล้วก็ไปกินกันได้เลยอ๋อเข้าใจเหตุผลแล้วล่ะตอนแรกเขาไม่เข้าใจไง